มิลินทปัญหาปฐมวรรคสติและขณะปัญหาที่12ถามว่าสติมีลักษณะอย่างไรขณะนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสถามด้วยลักษณะแห่งสติต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสตินั้นเล่ามีลักษณะประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระบพิษพระราชสมภารสติมีลักษณะสองประการคืออปิลาปณะลักษณะสติหนึ่งอุปคันหณะลักษณะสติหนึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชโองการซักถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปัญญาปรีชาอปิลาปณะลักษณะสตินั้นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่าดูกระบพิษพระราชสมภารอปิลาปณะลักษณะสตินั้นคืออารมณ์ให้ระลึกไปในธรรมทั้งหลายคือเตือนว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ดำเตือนอารมณ์ให้ระลึกในธรรมทั้งหลายว่าทำสิ่งนี้เป็นสติปัฏฐานสี่ทำสิ่งนี้เป็นสัมมัปปัฏฐานสี่ทำสิ่งนี้เป็นอิทธิบาทสี่ทำสิ่งนี้เป็นอินทรีห้าทำสิ่งนี้เป็นพละห้าทำสิ่งนี้เป็นโพชฌงค์เจ็ดทำสิ่งนี้เป็นอัตถังคิกมรรค8ประการทำสิ่งนี้เป็นสมถกรรมฐานทำสิ่งนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานทำสิ่งนี้เป็นฌานเป็นสมาบัติเป็นวิชาเป็นวิมุตติเป็นกองจิตกองเจตสิกเมื่อโยคาวจรได้อปิลาปณะลักขณาสติเตือนอารมณ์ให้ระลึกถึงธรรมดังนี้ก็ไม่ได้ส่องเสพซึ่งธรรมอันมิควรจะส่องเสพกลับส่องเสพซึ่งธรรมควรจะส่องเสพดังนี้ชื่ออปิลาปณะลักขณาสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสนิมนต์พระนาคเสนให้กระทำอุปมาพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาอุปมาถวายว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุจพันดาคาริกบุรุษผู้หนึ่งเป็นชาวคลังของบรมจักรย่อมทูลบรมจักรตักเตือนให้ระลึกถึงสมบัติทุกเช้าเย็นทูลว่าเครื่องประดับช้างเท่านั้นม้าเท่านั้นรถเท่านั้นพลเดินลำลองเท่านั้นทองเท่านั้นเงินเท่านั้นยะถามีครุวนาฉันใดอปิลาปณะลักขณาสตินิสัยอุปัชมานาเมื่อบังเกิดก็เตือนอารมณ์ให้ระลึกถึงปฏิภาคธรรมทั้งหลายคือกุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษเปรียบดุจสีขาวกับดำและเตือนอารมณ์ให้ระลึกได้ว่าทำสิ่งนี้คือสติปัฏฐานเป็นอาทิชนี้ก็ย่อมส่องเสพซึ่งธรรมอันควรจะเสพอปิลาปณะลักขณาสตินี้เตือนอารมณ์ให้ระลึกไปในเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนชาวคลังระลึกทูลเตือนบรมจอมจักรพรรดิให้ระลึกถึงสมบัตินั้นขอถวายพระพรขณะนั้นพระเจ้ามิลินปิ่นสาครนครก็เห็นสมควรตามอุปมาในการนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาอันว่าอุปคันหณะลักขณาสตินั้นมีลักษณะเป็นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารอุปคันหณะลักขณาสตินั้นอุปัชฌมานาเมื่อจะบังเกิดในสันดานนี้ชักชวนให้ถือเอาคติในธรรมอันดีพระโยคาวจรเจ้าเมื่ออุปคันหณะลักขณาสติบังเกิดในสันดานย่อมพิจารณาว่าทำสิ่งนี้มีอุปการะ
ทำสิ่งนี้หาอุปการะมิได้ก็นำเสียซึ่งทำอันมิได้เป็นประโยชน์นำเสียซึ่งทำอันมิได้เป็นอุปการะถือเอาแต่ทำอันเป็นอุปการะดูรานะบพิตรพระราชสมภารผู้ประเสริฐอุปคันหนะลักขณาสตินั้นมีลักขณะละเสียซึ่งสิ่งอันชั่วถือเอาแต่สิ่งอันดีนี่แหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีสุนทรพจนาถอาราธนาว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิตรพระราชสมภารเปรียบปานดุจนายประตูของบรมกษัตราธิราชถ้าเห็นผู้ใดประหลาดเข้าไปสู่ประตูพระราชวังก็ห้ามเสียมิให้เข้าไปผู้ใดที่เป็นอุปการะแก่บรมกษัตริย์เจ้าคือข้าเฝ้าผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นก็ปล่อยให้เข้าไปสู่พระราชฐานนายประตูเฝ้าพระทวารกำจัดเสียซึ่งคนอันใช่ข้าเฝ้าถือเอาแต่ที่ข้าเฝ้าให้เข้าไปสู่พระราชฐานนั้นยะถามีครุวนาฉันใดอุปคันหนะลักขณาสตินั้นถือเอาแต่ธรรมอันเป็นคุณเว้นเสียซึ่งธรรมอันมิได้เป็นคุณดุจนายประตูอันห้ามเสียซึ่งคนใช่ข้าเฝ้าถือเอาแต่ข้าเฝ้าที่คุ้นเคยให้เข้าไปสู่พระราชฐานนี่แหละพระโยคาวจรเจ้ามีสติเป็นอุปคันหนะลักขณาสติเว้นเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษถือเอาซึ่งธรรมอันเป็นประโยชน์เป็นคุณชื่อว่ามีสติเป็นอุปคันหนะลักขณาสติสมด้วยพระพุทธฎีกาสมเด็จพระบรมนายกโลกนาถศาสดาจารย์ประธานพระสัทธรรมเทศนาว่าสติจะโขอหังภิกขเวสัพพัทธิกังวัฏฐามิพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูรานะภิกษุทั้งหลายพระคาถาคตนี้สรรเสริญว่าสติให้สำเร็จประโยชน์นำเสียซึ่งโทษนี่แหละพระพุทธฎีกาโปรดไว้ฉะนี้ขอถวายพระพรส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังพระนาคเสนพยากรณ์แก้ปัญหาจึงตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วสติลักขณะปัญหาเป็นคำรบ12จบเท่านี้